10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับบาจิหัวหน้าหน่วยที่1ของแก๊งโตมันจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำนะครับ10เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับบาจินะครับตัวละครที่ผมเชื่อว่าต้องมีคนเสียน้ำตาบ้างแหละกับฉากการตายของเขานะครับในอนิเมะหรือว่าในมังงะนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นฉากที่ดีแล้วก็เป็นการช็อกนะครับแฟนคลับโตเกียวรีเวนเจอร์สุดๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เรื่องที่1สำหรับชื่อภาษาอังกฤษนะครับของบาจิสำหรับบาจินั้นนะครับชื่อเต็มๆของเขาเลยก็คือบาจิเคซุเกะซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าหากเรานั้นมองมานะครับตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัยก็คงจะรู้เลยใช่ไหมล่ะครับว่าไอ้นี่เนี่ยชื่อญี่ปุ่นแต่บาจินั้นนะครับเขาเนี่ยเคยตั้งชื่อภาษาอังกฤษของตนเองด้วยโดยเหตุการณ์นะครับย้อนกลับไปเนาะในสมัยที่บาจินั้นยังเด็กๆอยู่เลยนะครับก็คือเป็นเพื่อนกับไมกี้นะครับและอยู่ดีๆนะครับก็มีหญิงสาวหน้าตาน่ารักนะครับหน้าฝรั่งโคตรๆเลยนะครับเดินผ่านมาพอดีนะครับและเขาก็เพิ่งรู้แหละครับว่าคนนั้นเนี่ยเป็นน้องสาวของไมกี้นะครับชื่อว่าเอ็นมาเขาก็คิดว่าโอเคในเมื่อไมกี้นะครับก็คือชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับไมกี้ก็เปลี่ยนในตอนนั้นเขาก็เลยคิดว่าเขานั้นเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อว่าเอ็ดนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มๆมันก็คือเอ็ดเวิร์ดซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะคล้องกันนะครับกับการที่บาจินั้นหน้าตามันจะคล้ายๆนะครับกับแวมไพร์นะครับหรือว่าเอ็ดเวิร์ดนะครับในเรื่องทไวไลท์นะครับก็เลยโอเคอาจารย์แกก็เลยใส่ชื่อนี้มาให้กับบาจินะครับก็ถือว่าเท่เลยนะชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดมาต่อที่เรื่องที่2นะครับข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับโดยบาจินั้นเกิดนะครับวันที่3พฤศจิกายนปี1990ซึ่งในเรื่องนะครับเขาอายุ14ปีนะครับกรุ๊ปเลือด AB ส่วนสูง175ซมน้ำหนัก58กิโลกรัมด้วยสีผมของเขานั้นนะครับสีดำส่วนดวงตาของเขานะครับสีเนี่ยจะออกสีน้ำตาลด้วยบาจินั้นปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกนะครับในมังงะโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับในตอนที่22เนาะส่วนในอนิเมะนั้นก็ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในตอนที่5ส่วนสีประจำตัวของเขานั้นจะเป็นสีน้ำเงินเข้มมาต่อที่เรื่องที่3นะครับสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วก็กลัวที่สุดเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยนะครับใน Official Character Book โดยก็มีการบอกเลยครับว่าบาจินั้นนะครับเขากลัวแล้วก็ไม่ชอบสุดๆเลยนะครับก็คือแม่ของเขาเองแต่ถ้าหากย้อนกลับไปนะครับในเรื่องเนี่ยก็ไม่เคยมีการเปิดเผยเลยนะครับว่าแม่ของบาจินั้นชื่ออะไรซึ่งเชื่อว่าหากไม่ทำเป็นนิยายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับนอกเหนือจากในเรื่องเนี่ยก็คงจะไม่มีการบอกแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องของบาจิในตอนนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาไกลและก็น่าจะจบไปแล้วครับสำหรับในเรื่องของเขามาต่อที่เรื่องที่4นะครับความฝันของเขาก็คือการเป็นเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงซึ่งแน่นอนนะครับข้อมูลความฝันของเขานั้นจะไปเชื่อมโยงนะครับกับจีฟูยุนะครับเพราะว่าในอนาคตนั้นนะครับจีฟูยุเนี่ยก็จะเป็นคนนึงเนาะที่ทำงานพาร์ทไทม์นะครับอยู่ร้านขายสัตว์เลี้ยงอีกทั้งยังเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับในอนาคตซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจีฟูยุนั้นอาจจะมีความฝันเดียวกับบาจิก็เป็นไปได้หรือจีฟูยุนั้นนะครับต้องการสารฝันนะครับของบาจิให้ประสบความสำเร็จนะครับโดยที่ตนเองนั้นเป็นเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงซึ่งผมว่าน่าจะออกแนวนี้มากกว่านะครับเรียกได้ว่าจีฟูยุนั้นก็รักนะครับในบาจินะครับเพื่อนของเขาสุดๆมาต่อที่เรื่องที่5นะครับถ้าพูดตามจริงแล้วแก๊งโตเกียวมันจิไคนั้นนะครับผู้ที่ก่อตั้งจริงๆจะต้องเป็นบาจินะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกไมกี้นะครับหรือว่าแก๊งโตมันเนี่ยรุ่นก่อตั้งเลยนะครับก็เป็นเพียงแค่เด็กเนี่ยที่แว้นมอไซค์กันอยู่แถวนั้นแหละยังไม่ได้มีการจัดเป็นแก๊งแต่ว่าคาสึโทระนั้นนะครับดันไปมีเรื่องนะครับกับแบล็กดราก้อนรุ่นที่9ก็คือรุ่น9ประมาณนั้นเลยจึงทำให้นะครับตอนแรกเนี่ยคาสึโทระนะครับก็เลยกะจะไปแบบว่าจัดการนะครับปัญหาของตนเองแต่บาจิไม่เห็นด้วยนะครับและเขานั้นอยากจะเป็นกำลังสนับสนุนนะครับให้กับเพื่อนจึงคิดในการก่อตั้งแก๊งโตเกียวมันจิไคขึ้นมาโดยถึงแม้เขาจะเป็นคนก่อตั้งนะครับแต่แน่นอนเขานั้นไม่ได้อยากจะเป็นหัวหน้านะครับก็เลยยกให้ไมกี้นั้นเป็นหัวหน้าให้ดาเคนนั้นเป็นรองหัวหน้าส่วนตนเองนั้นเป็นหน่วยต่อสู้นะครับต่อมาในอนาคตเลยเนี่ยเขานะครับก็เลยได้เป็นนะครับหัวหน้าหน่วยที่1นะครับของแก๊งโตเกียวมันจิไคมาต่อที่เรื่องที่6นะครับบาจินั้นเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับจึงทำให้เขานั้นก็เลยต้องเรียนซ้ำชั้นซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้แม่ของเขานั้นเสียใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็ร้องไห้นะครับกับการที่ลูกตนเองนั้นนะครับต้องเรียนซ้ำชั้นแต่ว่าบาจินั้นเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่หัวสมองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับความจำไม่ดีนะครับเขาก็เลยลองไปปรึกษาไมกี้แหละครับว่าไมกี้จะทำยังไงดีเนี่ยฉันเนี่ยเล่นเก่งๆเนี่ยฉันความจำดีไมกี้นะครับก็เลยให้คำปรึกษาที่แบบโคตรจะดีเลยนะครับโดยเขาก็บอกบาจิเลยครับว่าถ้าอยากจะฉลาดแล้วก็ให้ใส่แว่นซะเพราะใส่แว่นนั้นจะทำให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นคืออะไรวะเนี่ยคำแนะนำของไมกี้นะครับและไอ้เจ้าบาจิมันดันเชื่อด้วยนะจึงทำให้วันถัดไปนะครับทางด้านของบาจิไมกี้แล้วก็ดาเคนนะครับทั้ง3คนเลยเนี่ยก็เลยไปซื้อแว่นกันนะครับที่ชิบูย่า
แต่ในระหว่างไปซื้อนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าไมกี้นั้นจะไปสร้างเรื่องนะครับก็คือไปมีเรื่องทะเลาะ กับคนแถวนั้นนี่แหละที่ซื้อแว่นอยู่ด้วยนะครับจึงทำให้นะครับไอ้คนนั้นก็เลยตามพวกมา40คนเพื่อมารุมกระทืบนะครับพวกของไมกี้นะครับก็ไมกี้บาจิแล้วก็ดาเคนแต่ว่าทั้ง3คนนี้กลับไม่กลัวนะครับก็คือเป่ายิงฉุบกันแหละครับว่าใครจะเป็นคนได้จัดการนะครับไอ้40คนนี้ก่อนและในท้ายที่สุดนะครับก็เป็นการต่อสู้นะครับ1ต่อ40คนนะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นไปบาจิก็ลืมซื้อแว่นนะครับสรุปพวกเองไปซื้อแว่นหรือไปหาตีนกันเนี่ยแต่ก็เป็นอันว่านะครับเป็นคำแนะนำนะครับแปลกๆนะครับของไมกี้นะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้นะครับที่ชวนหาตีนของไมกี้ด้วยเช่นกันแปลกันดีนะสำหรับแก๊งนี้นะฮะมาต่อที่เรื่องที่7นะครับอาหารนะครับที่ชื่อว่าเปยังที่บาจิพูดก่อนที่เขาจะตายนะครับคือใครสังเกตดีๆเขาจะบอกว่านะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะคนละครึ่งนะครับกับทางด้านจีฟูยุใช่ไหมก็คือเดี๋ยวจะไปกินเปยังกันซึ่งเปยังนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือเมนูอาหารญี่ปุ่นนี่แหละซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับในช่วงนี้นะครับโดยจะเป็นเมนูเส้นนะครับที่ผสมด้วยซอสสูตรพิเศษนะครับก็คือเป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับของการกินเปยังซึ่งมันเป็นบทสนทนาที่ผมรู้สึกว่ามันซึ้งนะมันเหมือนเป็นการพูดคุยกันระหว่างเพื่อนนะครับไม่ให้แบบว่าต้องมาเสียใจนะกับการตายของฉันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ดีละกันนะครับระหว่างนะครับบาจินะครับแล้วก็จีฟูยุมาต่อที่เรื่องที่8นะครับอาหารที่เขาไม่ชอบมากที่สุดเลยนะครับอาหารที่ต้องเคี้ยวนะครับคือแบบมันมีด้วยเหรอคือจริงๆมันก็มีนั่นแหละอาหารที่แบบว่าไม่ต้องเคี้ยวนะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวไงอาจจะต้องเคี้ยวนั่นแหละแต่ถ้าพี่แกบอกว่าฉันไม่ชอบอาหารที่ต้องเคี้ยวนะพี่แกก็กลืนลงไปเลยก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับก็ชอบแปลกๆดีนะอาหารไหนที่ไม่เคี้ยวนะครับเป็นของโปรดพี่แกหมดเลยก็คงชอบดื่มน้ำมากๆเลยล่ะมาต่อที่เรื่องที่9นะครับด้วยความที่ว่าเขานั้นนะครับรักสัตว์สุดๆเลยนะครับจึงมักมีแมวจรจัดนะครับเข้ามาในห้องเขาเสมอเลยซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเชื่อมโยงก็ได้นะการที่เขารักสัตว์นะครับแล้วก็แมวจรจัดนั้นค่อนข้างจะรักในตัวของเขานะครับจึงทำให้บาจินั้นก็เลยมีความฝันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับในการเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายนะครับสถานที่โปรดปรานที่สุดของเขาเลยนะครับการที่ได้ไปอยู่ในบ้านของไมกี้นะครับหรือว่าได้พบปะพูดคุยนะครับกับครอบครัวของไมกี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเพราะความเชื่อมโยงของเขาตั้งแต่วัยเด็กเลยเพราะว่าเขานั้นนะครับก็เป็นลูกศิษย์นะครับของปู่ไมกี้ด้วยนะครับในการฝึกการต่อสู้ก็เหมือนว่าเด็กข้างบ้านอะไรอย่างนี้แหละเล่นกับเพื่อนมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็คิดว่าครอบครัวของไมกี้นั้นก็เปรียบเสมือนนะครับเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครอบครัวของตนเองประมาณนั้นเลยก็เลยเป็นความผูกพันกันนะครับก็เลยไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรที่บาจิกับไมกี้ทั้งสองคนนี้นะครับจะมีความผูกพันกันสุดๆเลยนะครับเป็นเพื่อนรักกันก่อนที่จะเจอดาร์เคนเสียอีกเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดนี้นะครับเป็น10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับบาจินะครับหัวหน้าหน่วยที่1ของแก๊งโตมันนะครับซึ่งหลังจากที่เขาตายไปเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็คงจะเสียใจนะครับกับการตายของเขาซึ่งเนื้อเรื่องต่อจากนี้ไปผมบอกเลยแหละครับมันจะยิ่งมันแล้วก็ดูเดือดมากยิ่งขึ้นนะครับและเหมือนเดิมเนาะอยากจะรับชมอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างและคิดยังไงนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับการไว้อาลัยบาจิและกันก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยผมอาจจะทำเป็นเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าประวัติที่มันเจาะลึกไปกว่านี้นะครับของบาจิว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบว่าเขาตายไปเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำแบบนั้นให้ด้วยนะครับอันนี้ใน10เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับบาจิก่อนเนาะและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ